โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดได้จัดทำโครงการอบรมเรื่องการปลูกผักแบบไร้ดินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียงในเยาวชนค่ะที่บริเวณลานกิจกรรมใต้ถุนอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วดร.เทิดเกียรติชินสารนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายพิรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วยนายสุเทพวันฟันรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูให้การต้อนรับนางจำนันสนอเมืองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดพร้อมด้วยวิทยากรที่มาให้ความรู้ในโครงการอบรมเรื่องการปลูกผักแบบไร้ดินหรือที่เรียกว่าผักไฮโดรโปนิกผักออร์แกนิกเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียงในเยาวชนแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กว่า80คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปลูกผักแบบไร้ดินซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่บรรยากาศของการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเด็กนักเรียนให้ความสนใจกันเป็นอย่างยิ่ง